รือซุนจื่อปราชญ์ชาวจีนผู้เขียนตำราพิชัยสงครามตำรากลศึกในการรบที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกมีหลักกลยุทธ์หลายๆอย่างที่น่าสนใจลองฟังประโยคเหล่านี้ดูนะคะหากมีกำลังมากกว่า10เท่าจงปิดล้อมข้าศึกหากมีกำลังมากกว่า5เท่าจงโจมตีข้าศึกหากมีกำลังมากกว่า2เท่าจงแบ่งแยกข้าศึกหากมีกำลังเท่ากันจงมองหาสมรภูมิอันได้เปรียบหากมีกำลังน้อยกว่าจงตั้งรับแต่หากมีกำลังน้อยกว่าข้าศึกอย่างมากจงเลี่ยงหลบหากข้าศึกกู่ร้องแสดงว่าข้าศึกเกิดความกลัวหากข้าศึกไม่บุกชิงชัยทั้งๆ ที่ได้เปรียบแสดงว่าข้าศึกอิดโรยและอ่อนล้าหากกองทัพต้องใช้สิมบนจูงใจไพร่พลมากจนเกินงามแสดงว่ากองทัพกำลังทับขันบุกโดยไม่หวังคำยกย่องถอยต้องไม่กลัวความอับอายแต่ในความหลากหลายของกลศึกซุนวนถือได้ว่าคมคายที่สุดนั้นมาดามขอยกให้อันนี้ค่ะรบร้อยชนะร้อยยังหาใช่ความยอดเยี่ยมมิต้องรบแต่ชนะได้จึงถือเป็นความยอดเยี่ยมเพื่อนๆว่าจริงไหมคะ